เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับวันนี้เนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาเตรียมที่จะแจกคูปองคนละ 3,000 บาทนะครับเพื่อให้คนไทยเนี่ยนำไปใช้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับสำหรับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับนายชัยรัตน์ไตรรัตนจรัสพรประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าขณะนี้เนี่ยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเตรียมพร้อมรับมือมาตรการผ่อนปลนระยะ3โควิด-19 ซึ่งเขาจะเริ่มตั้งแต่1มิถุนายนแต่ว่าจะต้องดูว่าการผ่อนปลนดังกล่าวเนี่ยจะดำเนินการได้ในลักษณะใดนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้เนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวมีการหารือกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกรณีที่รัฐบาลจะคลายล็อกดาวน์ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับโดยรูปแบบที่จะนำมาทดแทนและทำได้ทันทีก็คือรูปแบบของการแจกคูปองท่องเที่ยวคนละ 2-3,000 บาทให้กับคนไทย10ล้านคนนะครับตรงนี้ก็จะใช้งบประมาณ2-30,000 ล้านบาทแล้วก็สามารถใช้เงินจากงบฟื้นฟู 400,000 ล้านบาทในพรก.เงินกู้1ล้านล้านบาทได้ในเบื้องต้นนะครับและในขณะนี้เนี่ยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเขาก็พร้อมแล้วนะครับในการจัดโปรโมชั่นกระตุ้นการท่องเที่ยวล่าสุดเนี่ยมีโรงแรมระดับ5ดาวลดราคาห้องพักเหลือคืนละ 1,000 บาทส่วนผู้ประกอบการรายเล็กก็เตรียมพร้อมจัดแคมเปญลดราคาห้องพักแพ็กเกจนำเที่ยวลงไม่ต่ำกว่า 50% เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยไม่ได้คิดถึงกำไรแล้วขอแค่ให้มีเงินมาหล่อเลี้ยงธุรกิจและจ่ายเงินเดือนพนักงานบางส่วนเท่านั้นนะครับโดยผู้ประกอบการเนี่ยพร้อมจะอัดแคมเปญทันทีหลังรัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้โดยแหล่งข่าวจากกระทรวงการท่องเที่ยวได้เปิดเผยนะครับว่าในสัปดาห์หน้าเขาเตรียมที่จะนำมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยเสนอต่อนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนำไปหารือกับกระทรวงการคลังโดยพยายามเริ่มต้นมาตรการในช่วงไตรมาส3ของปีนี้หรือตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยมาตรการนี้เตรียมไว้เช่นรัฐเข้าไปช่วยจ่ายส่วนลดที่พักและโรงแรม 50% นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอช็อปช่วยชาติลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยวและคาดว่าไม่เกินกลางเดือนมิถุนายนนี้รูปแบบต่างๆจะชัดเจนและนำเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีหลังจากนั้นเนี่ยนำเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองสสช.เพื่อขอใช้เงินจากพรก.1ล้านล้านบาทในส่วนของการฟื้นฟู 400,000 ล้านบาทในเบื้องต้นกระทรวงการท่องเที่ยวได้หารือกับสสช.กันวงเงิน 20,000 ล้านบาทมาช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ถ้าไม่เพียงพอเนี่ยนะครับก็จะของบประมาณเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันต่อนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ